ทำไมพวกแกต้องไปแต่งตัวที่บ้านฉันตลอดเลยวะไม่ไปที่อื่นบ้างอะเอาก็มันสะดวกที่สุดแล้วอะมีที่กว้างถ่ายคอนเทนต์ก็ได้คอนโดอีพ่อแพงก็เล็กนิดเดียวอะเดี๋ยวก็เหยียบกันตายโหมึงอย่าเวอร์ได้ปะอีควีนกูมันก็แค่คนธรรมดาโอเคปะจะให้มีบ้านใหญ่เป็นวังเหมือนเจ้าหญิงเกลได้ยังไงล่ะไม่ไปบ้านแกบ้างล่ะควีนเออว่ะกูยังไม่เคยไปบ้านมึงเลยนะก็ป้ากูไม่ชอบรับแขกอะเขากลัวคนมาขโมยสมบัติพวกมึงขึ้นรถไปก่อนเดี๋ยวกูคุยโทรศัพท์แป๊บนึงฮัลโหลนี่แกจะพาไอเทนไปไหนอุ๊ยได้กลิ่นเร็วจังเลยอ่ะสมกับเป็นหมาถ้าเป็นหมาเลียปลากระป๋องนะได้แต่เลียแต่ไม่ได้กินเมื่อไหร่แกจะเลิกยุ่งกับเอเทนของฉันสักทีฮะอะไรนะของมึงเหรอฉันดูแลเอเทนตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วฉันนี่แหละจะเป็นคนผลักดันให้เขาไปให้ไกลที่สุดผู้หญิงอย่างแกเนี่ยมีแต่จะชวนให้เขาลงต่ำตอแหลจังเลยอ่ะรับบทครูอยากผลักดันลูกศิษย์หรือจริงๆแล้วอยากให้ลูกศิษย์ดันกันแน่อ่ะดีควีนทำไมมึงจะทำไมกูได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ฉันจะนัดเขาซ้อมแบบเช้าๆเลยเขาจะได้รีบกลับไปไหนต่อกับแกไม่ได้แกก็รู้นี่ถ้าเป็นเรื่องซ้อมแล้วเนี่ยเอเทนเขาไม่เคยขาดคำสั่งฉันหรอกแหมโชว์พาว่าตัวเองมีอำนาจเอาดิถ้ามึงจะทำแบบนั้นกูก็จะแฉมึงแกพูดอะไรมึงคิดผิดแล้วแหละที่มาเป็นศัตรูกับกูคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่าความลับของมึงคืออะไรกูรู้นะว่ามึงใช้ตำแหน่งของมึงรับเสียงคนผู้ปกครองคนอย่างไอ้อาเจถึงได้ชูคออยู่ในชมรมมึงได้ไงแกพูดอะไรอย่ามาใส่ร้ายฉันนะกูมีหลักฐานซะด้วยสิเอาดิถ้ามึงจะกันท่ากูจากเอเทนกูก็จะโพสต์หลักฐานของกูลงในโซเชียลที่มึงไม่มีที่ยืนเลยดีไหมคะคุณครูใครโทรมาอีโคชกวางสิหมาแก่หัวก้างพอรู้วันนี้กูกับเอเทนจะได้อยู่ด้วยกันนะโอ้โหดิ้นเป็นไส้เดือนโดนน้ำร้อนนี่แกยังไม่เลิกทะเลาะกับนายอีกเหรอฉันเนี่ยนะจะลดโตไปทะเลาะกับมันมีแต่มันนั่นแหละกันท่าฉันอยู่ได้เวลาฉันจะไปหาเอเทนที่สระนะไล่กันอย่างกับหมูกับหมาสระของมันหรือเปล่าก็ไม่ใช่เอเทนผัวมันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะเอ้ยมึงไปช่วยกูด่าหน่อยเหรออะไรก็ปกติเวลากูด่าใครมึงก็จะจอยตลอดเลยอ่ะทำไมวันนี้มึงเงียบอ่ะแหมก็มึงด่าแรงเกินเบอร์ขนาดนั้นแล้วอ่ะใครจะไปด่าสู้มึงได้ล่ะจะไปได้ยังเออจะเอาเหอะคืนนี้ก็จะต้องได้เอเทนเป็นแฟนให้ได้